เมืองนาราเมืองเก่าแก่ของญี่ปุ่นไปทางตะวันออกประมาณสักสิบกิโลเมตรมีหมู่บ้านอันเงียบสงบตั้งอยู่กลางป่าสนใบหนาทึบพ้นจากความซิบลัยของสังคมภายนอกสองข้างทางที่ทอดสู่หมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณขุนเขาสูงชันมองเห็นพระพุทธรูปศิลาปรากฏอยู่เป็นระยะ ด้วยครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นาศาสนสถานของภิกษุสงฆ์จากวัดไตโตจิแล้วก็วัดโวกุตุจิมาก่อนก่อนอดีตไปเมื่อสี่้กว่าปีก่อนเป็นที่รู้จักกันดีในอาณาจักรญี่ปุ่นว่าหมู่บ้านยางยวแห่งนี้เป็นถิ่นกำเนิดของตระกูลสมุไรเริ่มจากท่านยางยูผู้ก่อตั้งหมู่บ้านแล้วสืบทอดไปถึงมูเนโนริผู้เป็นลูก แล้วก็ไปถึงมิซุโยชิซึ่งเป็นหลานทั้งสามชั่วคนเป็นทหารเอกคู่บารมีของโชกุนตระกูลโตกุงาวะแล้วก็เป็นครูดาบสำนักแรกที่พนกเอาพุทธนิกายเซนเข้ากับเพลงดาบได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ของตระกูลยางยวเริ่มขึ้นตอนกลางดึกในคืนหนึ่งเมื่อมูเนโยชิ ผู้ปกครองหมู่บ้านยางยิวได้ปะทะกับปีศาจแตงงูซึ่งรูปร่างเหมือนมนุษย์จมูกยาวหน้าแดงแต่ว่ามีขากับปีกคล้ายๆนกกาอาศัยอยู่ตามป่าลึกบนขุนเขาทั้งสองสู้กันด้วยเพลงดับอย่างคู่ขี้สูสีลงท้ายปีศาจแตงงูเพลยงพล้ำ โดนมูเนโยชิจ่วงฟันสุดแรงเกิดแล้วกรรมชัยชนะได้อย่างยากแค้นแสนเข็นถึงขั้นต้องกลับไปนอนพักที่บ้านอย่างสะบักสะบอมครั้นถึงเช้าวันรุ่งขึ้นมูเนโยชิย้อนไปตรวจดูสมรภูมิที่ประจันบานกันอีกครั้งแทนที่จะพบร่างจอมปีศาจแตงงูซึ่งถูกฟันขาดสองท่อนเลือดสดๆและตับไตไส้พุงกระจายไปทั่วพื้นดิน ปรากฏว่ามันได้กลายเป็นก้อนหินมหืมามีรอยเปริแยกตรงกลางเหมือนกับถูกฟันด้วยดาบคมเกร็บเพียงฉับเดียวปัจจุบันหินขนาดใหญ่ก้อนนั้นยังคงทิ้งร่องรอยเปรแยกตรงกลางให้เห็นอยู่ในหมู่บ้านยางยิวย้อนกล่าวไปเมื่อ400ปีก่อนแผ่นดินอาทิตย์อุทัยลุกเป็นไฟด้วยการรบราค่าฟันกันร,ระหว่างเจ้าเมืองน้อยใหญ่ ที่ทำสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่ในหมู่เกาะญี่ปุ่นทั้งหมดเหล่าซมูไรซึ่งเป็นชนชั้นนักรบได้รับการชุบเลี้ยงจากบรรดาเจ้าเมืองเป็นอย่างดีเนื่องจากสามูไรทั้งหลายเป็นผู้สืบทอดลัทธิบูชิโดอันหมายถึงวิถีแห่งนักรบที่เหล่าสามูไรทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อทำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งชนชั้นนักรบ กลาวคือยามเผชิญหน้ากับฝ่ายศัตรูนักรบเลือกได้เพียงสองทางทางแรกชักดาบฟาดฟันศัตรูด้วยความไวเหมือนสายฟ้าฟาดให้ศัตรูด่าวดิ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้อีกทางหนึ่งก็คือถ้าตกเป็นรองก็อยอมถวายชีวิตในสมรภูมิอย่างไม่สะทกสะทานเห็นความตายเหมือนกับการได้กลับสู่มาตุภูมิบ้านเก่าของตน ไม่ใช่กลับบ้านเก่าอย่างที่คนไทยสมัยสงครามโลกจำญี่ปุ่นมาพูดแบบขำๆแต่ว่าในความเป็นจริงคนเราทุกชนชั้นวรรณะย่อมกลัวตายด้วยกันทั้งสิน้นปัญหาจึงอยู่ที่จะเอาชนะความกลัวตายได้อย่างไรการตายอย่างสง่าง,งามเป็นเพียงคำปลกุกปลอบใจให้ฮึกเหิมเท่านั้นสามูไรเลือดบูชิโดทั้งหลายจึงใช้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ ทั้งพุทธนิกายเซนนิกายชินโตรวมทั้งถึงปัิยาคำสอนของนักปราชญ์เช่นเล่าจือ้อจวงจือ้อที่เป็นชาวจีนโบราณเมื่อหลายพันปีก่อนปรากฏว่าการฝึกสมาธิของาศาสนาพุทธนิกายเซนสอดคล้องกับการเป็นสมุไรซึ่งหมายถึงชนชั้นนักรบมากที่สุดเพราะการมีสมาธิช่วยให้จิตสงบนิ่ง ขณะต่อสู้กับศัตรูทําไม่กล้าประชิญกับความตายอย่างไม่พลั่นพึงอย่างที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิผิดจากวัตถุประสงค์ของสัมมาสมาธิในอริยมรคมีองค์8เป็นคนละเรื่องแสดงว่าสมบูรัยสามารถค้นพบสีกมืดที่แฝงอยู่ในการทําสมาธิได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งสําหรับยางงิวมูเนโยชิ oshi, ก็คือครูดาบคนแรก ที่นำการทำสมาธิของลัทธิเซนไปผปสมผสานในการต่อสู้อย่างได้ผลแล้วเรียกการทำสมาธิเสใหม่ว่าจิตวิญญาณของเซนโดยตั้งสำนักดาบยาง,งยิวชินกังแงะขึ้นมาเน้นการฝึกจิตวิญญาณให้สงบควบคู่ไปกับการฝึกเพลงดาบพูดง่ายๆก็คือตอนใช้ดาบสู้กันต้องมีสมาธิไปด้วย แต่เป็นสมาธิขั้นจิตสงบต่ออารมณ์ภายนอกเช่นความกลัวตายเป็นต้นไม่ใช่สมาธิถึงขั้นได้ฌานสมาบัติดาบของบันดาพวกสมุไรซึ่งแปลว่าชนชั้นนักรบจึงถูกยกขึ้นเป็นของสูงส่งมีจิตวิญญาณเป็นของตัวเองไม่ใช่มีไว้เพื่อฆ่าศัตรูเพียงอย่างเดียว ตกมาถึงรุ่นยางยิวมูเนโนริผู้มีฝีมือเพลงดาบสุดยอดเสมอด้วยผู้เป็นบิดาได้ทำการพัฒนาวิชาเพลงดาบของสำนักให้สูงส่งลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยเน้นหลักการที่ว่าศิลปะการใช้ดาบจะต้องไม่ใช่ความช่ำชองในการฆ่าคนแต่ควรเป็นศิลปะแห่งการทำลายล้างสิ่งชั่วร้ายและอภิบาลคนดี ปรากฏว่าหลักการอันสูงส่งลึกซึสงนี้ถูกใจท่านโชกุนแห่งตระกูลโตกุงาวะชื่ออเยยาสึมากถึงกับให้ออกประกาศว่านโยบายการปกครองประเทศญี่ปุ่นจะต้องดำเนินไปแนวเดียวกับจิตวิญญาณของสำนักดาบยางยิวชินกังเงี้ยถึงชั่วโมงนี้ชื่อเสียงกิติคุณของเจ้าสำนักดาบยางิวรุ่นที่สองคือมูเนโนริ ก็กระเดืองดังเกลกไกลไปทั่วอาณาจักรอาทิตย์อุทยัยหมู่บ้านยางงิวกลายเป็นนครตักกศิลาศูนย์รวมของบรรดาสามูไรจากทั่วทิศานุทิศให้แห่แหนกันมาอย่างมืดฟ้ามัวดินเพื่อปรวรณาตัวเป็นสิทธิของสำนักดาบแห่งนี้ปรารถนาใครจะเรียนรู้เพลงดาบอันเร็วดุดสายฟ้าฟ้า,ฟาซึ่งแขวงไว้ด้วยจิตวิญ,ญญาณของเซน พูดให้เข้าใจง่ายก็คือเรียนการใช้เพลงดาบไปพลางแบ่งเวลาไปนั่งทำสมาธิให้จิตเข้าถึงซึ่งความสงบนิ่งไปพลางแต่ไม่ต้องเพ่งเพียนอย่างหนักเพื่อเข้าถึงองค์ฌานใดๆทั้งสิน้นเพราะการได้ถึงสมาบัติขั้นใดขั้นหนึ่งจะทำให้รู้จักปล่อยวางไม่สนใจเรื่องรบราคาฟันกันอีก ทำแต่เพียงกำหนดจิตให้นิ่งดูลมหายใจเข้าออกจนบรรลุถึงความสงบนิ่งขั้นพื้นฐานไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ภายนอกเช่นความกลัวตายเป็นต้นเมื่อทำได้ครบเครื่องเรื่องเพลงดาบที่แฝงด้วยจิตวิญญาณแห่งเซนเช่นที่ว่านี้ <c oughs> บางคนอาจโชคดีได้รับการถ่ายทอดเพลงดาบในกระบวนท่าไม้ตายซึ่งอาจารย์มูเนโนริไม่ยอมสอนให้สิทธิคนไหนง่ายๆ ยังต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีกว่าเข้าถึงจิตวิญญาณแห่งเซนขั้นสูงส่งลึกซึ้งหรือยังเพราะว่าขั้นสูงส่งลึกซึ้งนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างความชำชองในการทำลายสิ่งชั่วร้ายและรู้จักผิดชอบชั่วดีไม่มีวันใช้ไม้ตายไปฆ่าคนพร่ำเพรื่อเป็นอันขาดสำหรับจิตวิญ,ญญาณแห่งเซนนั้นสมภารเจ้าอาวาสวัดเซนคือท่านอาจารย์ทากุ เป็นผู้สอนหลักธรรมให้แก่มูโนโนริตั้งแต่เจ้าสำนักดาบผู้นี้เพิ่งอายุเพียงยี่สิบปีก่อนที่ท่านจะมรณาภาพไปในอีกห้าสิบปีให้หลังการสูญเสียพระอาจารย์ทากุผู้มีความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์อย่างแนบแน่นยาวนานกว่าห้าสิบปีทำให้ชีวิตของเจ้าสำนักดาบมูเนโนริ ประหนึง่งศูนเสียแก้วมณนนีอันล้ำค่าหาสิ่งใดมาตอบแทนไม่ได้หลังจากพระอาจารย์มรณภาพไปเพียงสามเดือนมูเนโนริซึ่งอายุตอนนั้นเข้าเจ็ดสิบแปดปีก็ตรอมใจตา,ตายตามพระอาจารย์ไปด้วยอันเป็นการศูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรอาทิตย์อุไทยท่านชูวกุลโตกุง,งาวะมีประกาศสิทธิให้จัดพิธีศพของเจ้าสำนักดาบยางยิว อย่างยิ่งใหญ่เทียบเท่าเจ้าเมืองคนหนึ่งผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของมูเนโนริก็คือบุตรชายคนโตชื่อจูเบอิมิสุโยชิก็เป็นอาจารย์เพลงดาบฝีมือล้ำเลิศเช่นเดียวกันอีกทั้งเป็นผู้พัฒนาวิชาเพลงดาบของสำนักยางยิวให้ก้าวสู่จุดสุดยอดไร้เทียมทานอย่างสมบูรณ์แบบ ถ้าไม่ตายใช้หลักการเร็วเพียงคำเดียวสยบเพลงดาบท่าไม่ตายต่างๆได้อย่างราบคับใครเคยดูหนังเรื่องเจ็ดเซียนสมุไรซึ่งเคยสั่งเข้ามาฉายในเมืองไทยเมื่อหลายสิบปีก่อนจะเห็นชัดว่าพระเอกของเรื่องใช้ดาบได้อย่างรวดเร็วเหนือความเร็วใดๆประหนึ่งสายฟ้าที่แลบเพียงแป๊บเดียวเราหายวับไปสายตามมนุษย์ มองไม่ทันว่าเกิดพ้าแลบขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็หายวับไปในเวลาใดความเร็วเช่นนั้นแหละคือเพลงดาบสมบูรณ์สุดยอดที่อาจารย์แห่งสำนักดาบยางยิวรุ่นที่สามใช้ความปราดเปรื่องต่อยอดท่าไม้ตายของท่านและบิดากลายเป็นกระบวนท่าที่ไร้ผู้ต่อต้านปัจจุบันเรื่องราวการเผชิญภัยของอาจารย์มิสุโยชิปรากฏอย่างแพร่หลาย ในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วก็หนังชุดเสนอฉายทางโทรทัศน์เป็นตอนตอนแบบต่างกคำต่างวาระถ้าหายเงียบไปนานพอสมควรก็ย้อนกลับมาสร้างใหม่อีกทีหนึง่งผู้ชมก็ยังรู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องจริงในอดีตไม่รู้เสื่อมคลายย้อนกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อ400ปีก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งครับกล่าวคือเมื่อปลายยุคของท่านโชกุนแห่งตระกูลโตกุงาวะ ปรากฏว่าตะกยางยิวเจ้าของเพลงดาบผู้ไร้ต่อต้านเกิดแตกแยกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งจงรักภักดีต่อองค์จกักรพรรดิซึ่งประทับอยู่ที่พระราชวังในเกียวโตอีกฝ่ายหนึ่งเข้ากับโชกุนอันเป็นตำแหน่งใหญ่คล้ายๆผู้สำเร็จราชการแผ่นดินท่านโชกุนตั้งศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองเอโดปะปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อเป็นกรุงโตเกียว การมีพวกนักดาบยางยิวเป็นสมัครพักพวกฝ่ายละครึ่งหนึ่งทำให้พวกซามูไรซึ่งหมายถึงชนชั้นนักรบและเรียกดาบของพวกตัวว่าสามูไรก็พลอยแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายด้วยจึงเกิดการรบราค่าฟันกันอย่างสถานแผ่นดินกระทั่งต่างฝ่ายต่างพินาศย่อยยับล่มสลายไปในท้ายที่สุดเมื่อหลายสิบปีก่อนนักข่าวจากโทรทัศน์ญี่ปุ่นสถานีหนึ่ง บุกไปถ่ายทำเรื่องของหมู่บ้านยางยูมาเผยแพร่ทางทีวีเป็นตอนๆความยาวเกือบหนึ่งปีเป็นที่ชื่นชอบของชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างล้นหลามและทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกบุกไปเยือนถิ่นกำเนิดเสียนซามูไรปีละหลายล้านคนคำว่าดาบนั้นเลือนหายไปแล้วมีแต่คำว่าซามูไรามาแทนที่ หลักฐานความเก่งกาจของยอดเซียนสามูไรรุ่นแรกก็คือยางิวมูเนโยชิซึ่งเคยต่อสู้ด้วยเพลงดาบกับจอมปีศาจแตงงูนั่นคือตำนานหินก้อนมหคือมาซึ่งถูกฟันด้วยดาบสุดแรงเกิดจนมีรอยเปริแยกตรงกลางยังปรากฏให้นักท่องเที่ยวได้เห็นเป็นขวัญตารวมทั้งซากบ้านเมื่อครั้งโบราณแล้วก็สุสานประจำตระกูลของเขาด้วย เหตุการณ์อันเป็นประวัติศาสตร์ของดินแดนอาทิตย์อุทัยเรื่องนี้มีสิ่งน่าประหลาดใจอย่างเดียวก็คือปีศาจแตงงูผู้เรืองฤิ์รูปร่างเหมือนมนุษย์จมูกยาวหน้าแดงแต่ว่ามีขากับปีกเหมือนนกเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงๆหรือเป็นการต่อสู้กับยอดผีมือลึกลับสวมเสื้อคลุมคล้ายๆปีกนกหรือว่าท่านอาจารย์ยางงิวเกิดละเมอตอนกลางดึกออกจากบ้าน ใช้ดาบวันก้อนหินสุดแรงเกิดกันแน่เพราะหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่ปรากฏข่าวคราวของจอมปีศาจเต็งงูที่ไหนอีกเลยประวัติของเสียนซัม,มูไรแดนอาทิตย์อุทัยก็มีเพียงเท่านี้ล่ะครับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อผีปอบลมาแล้วแทบทุกคน ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าในญี่ปุ่นก็มีผีปอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแปลกเยอะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1999มานี่เองปีนั้นมีพระในนิกายเซนรูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อมูโซออกเดินทุดงไปในป่าตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น กระทั่งมาถึงอาณาเขตบริเวณที่เป็นภูเขาลูกหนึ่งก็เกิดหลงทางหลงป่าเดินวนเวียนอยู่จนกระทั่งใกล้ค่ำก็ยังหาทางไปหมู่บ้านข้างหน้าไม่เจอกำลังหาทางเดินไปหมู่บ้านก็คิดว่ายังไงเสียเดี๋ยวก็ต้องคงค้างคืนในป่าอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงแล้วก็กำลังมองหาสถานที่ที่พอจะพักอาศัยจำวัดอยู่เสร็จแล้วก็เห็น กุฏิหลังหนึ่งตั้งโดดเดี่ยวอยู่บนยอดเขาท่ามกลางลำแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ที่ใกล้จะตกดินเวลานั้นกุฏิที่เห็นหลังเล็กๆเ,เป็นกุฏิที่พระภิกษุหรือว่านักพรตรุ่นเก่าๆนี่มาสร้างไว้สำหรับเป็นที่บำเพ็ญเพียรภาวนาในความวิเวกของป่าเขาลำนาวไพรมองแต่ไกลก็พอจะเห็นสภาพที่จวนจะพังแหล่ไม่พังแหล่แต่อย่างน้อยที่สุดก็ยังพออาศัยกันลมหนาวกันน้ำค้างได้ หลวงพ่อมูโซก็รีบเดินขึ้นไปบนยอดเขาโดยไม่รอช้าเพราะว่าตอนนั้นกะตะวันกำลังจะสิ้นแสงแล้วพอไปถึงหน้ากุฏิก็พบว่ามีภิกษุชรารูปหนึ่งพำนักอยู่ในกุฏิหลังนั้นอยู่แล้วเสร็จแล้วหลวงพ่อมูโซท่านก็บอกว่าเอ,อหลวง,งตาครับอาตมาเดินหลงทางมาถึงที่นี่ก็มืดค่ำแล้วคืนนี้ อยากจะขอพักอาศัยจำวัดที่นี่สักคืนหนึ่งแล้วรุ่งเช้าถึงจะเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านครับหลวงพ่อครับภิกษุชรารูปนั้นปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวที่จะไม่ให้หลวงพ่อมูโซพักอยู่ด้วยแม้เพียงแค่ชั่วคืนเดียวแต่ก็ยังบอกอยังดีที่บอกทางไปหมู่บ้านที่อยู่หุบเขาถัดไปให้ก็บอกว่าที่นั่นน่ะมีทั้งที่พักแล้วก็มีทั้งอาหารเป็นหมู่บ้านเล็กๆหลวงพ่อมูโซก็เลยจำใจต้อง เดินลงจากภูเขาไปตามทางที่ภิกษุชราบอกไม่นานก็มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็มีบ้านหลายหลังปลูกเรียงรายห่างๆกันบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านที่ใหญ่กว่าบ้านอื่นในละแวกเดียวกันคนในบ้านหลังนี้เห็นพระภิกษุเดินทางมาถึงก็ออกไปต้อนรับแล้วก็นิมนต์ให้ท่านเข้าไปพักในห้องเล็กๆพร้อมกันนำน้ำผลไม้มาถวายด้วยความอ่อนเพลียจากการเดินทางมาทั้งวัน หลังจากฉันน้ำผลไม้เสร็จหลวงพ่อมูโซก็เลยจำวัดตั้งแต่หัวค่ำยังไม่ทันสองยามท่านก็ตื่นขึ้นมาเนื่องจากมีเสียงร้องไห้คร่ำครวญดังมาจากห้องใหญ่ที่อยู่ติดกันแล้วเวลาไล่เรียกกันนั้นประตูห้องของท่านก็ถูกเลื่อนออกอย่างแผ่วเบาผู้ชายคนหนึ่งก็ถือตะเกียงเดินเข้ามาเขาก็ก้มลงกราบหลวงพ่อมูโซแล้วก็กล่าวขึ้นว่าเออหลวงพ่อครับ ผมมีเรื่องจำเป็นจะต้องกราบเรียนให้หลวงพ่อทราบคือเวลาเนี่ยผมตกที่นั่งต้องรับภาระเป็นหัวหน้าครอบครัวเเมื่อวานเนี่ยครับผมผมเป็นลูกชายคนโตครับในบ้านนี้แต่ว่าพ่อผมเสียชีวิตก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะเดินทางมาถึงที่นี่สักสองสามชั่วโมงผมเห็นท่านเดินทางมาเหนื่อยๆแล้วก็เกรงว่าท่านจะไม่สะดวกใจ ก็เลยไม่ได้กราบเรียนให้ทราบตั้งแต่ที่แรกว่า,าพ่อผมเสียชีวิตไปเมื่อสองสามชั่วโมงก่อนนี้หลวงพ่อเห็นผู้คนเยอะแยะในห้องใหญ่ติดกันนี้แล้วใช่ไหมครับพวกเขาเป็นคนในหมู่บ้านนี้แหละเขามาเคารพศพพ่อผมแต่อีกสักประเดี๋ยวทุกคนจะต้องออกเดินทางไปหมู่บ้านอื่นกันจนหมดซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ราวห้าไม้ คือมันเป็นประเพณีครับการทำอย่างนี้ทำกันมานมนานถือว่าเป็นประเพณีของพวกเราที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานานแล้วถ้ามีใครตายในหมู่บ้านหลังจากสองยามล่วงเลยไปแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องออกจากหมู่บ้านไปค้างคืนที่หมู่บ้านอื่นโดยที่จะทิ้งศพพร้อมเครื่องเส้นไว้ในบ้านของผู้ตายตามลำพังครับแล้วหลังจากทุกคนไปกันหมดแล้ว ก็จะมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นในบ้านที่เราทิ้งศพเอาไว้เสมอเพราะว่าเหตุนี้ผมจึงอยากนิมนต์หลวงพ่อไปกับพวกเราเถอะครับเพื่อความปลอดภัยของหลวงพ่อด้วยแต่ถ้าหลวงพ่อไม่กลัวที่จะอยู่กับศพตามลำพังในบ้านหลังนี้ก็แล้วแต่หลวงพ่อนะครับไม่เป็นไรแต่ยังไงก็ตามผมอยากจะกราบเรียนหลวงพ่อว่า นอกจากพระแล้วเนี่ยไม่มีใครกล้าอยู่ในหมู่บ้านหลังสองยามล่วงไปแล้วหรอกครับถ้ามีคนตายเกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้ออโยมอาตมาขอขอบใจนะในความปรารถนาดีแล้วก็เอื้ออารีของโยมเสียดายที่ตอนมาถึงไม่รู้ว่าโยมพ่อของโยมเนี่ยเสียชีวิตไม่อย่างนั้นถึงแม้ว่าอาตมาจะเหน็ดเหนื่อยสักแค่ไหนอาตมาก็ต้องทำหน้าที่ของสงฆ์ได้แต่เอาเถอะ ออไม่เป็นไรหรอกถ้ามันเป็นประเพณีของโยมนะก็ไปกันเถอะอัตมาไม่ไม่ไปหรอกแล้วก็ถ้าโยมไปกันแล้วอัตมาจะสวดทําพิธีศพโยมพ่อของคุณให้เองแล้วก็จะอยู่ที่นี่จนกระทั่งถึงพรุ่งนี้เช้าอัตมาไม่รู้ว่าโยมหมายถึงอะไรที่บอกว่าอยู่ที่นี่คนเดียวมีอันตรายแต่ว่าอัตมาเป็นพระไม่กลัวพูดผีปีศาจนะนะ เพราะฉะนั้นเชิญโยมตามสบายเถอะไม่ต้องห่วงอาตมาหรอกชายหนุ่มเจ้าของบ้านเขาก็ถอนใจด้วยความโล่งอกที่ได้ยินหลวงพ่อพูดอย่างนั้นเขาก็นําความไปบอกญาติพี่น้องและชาวบ้านที่รออยู่ในกระท่อมหลังติดกันทุกคนก็ทยอยกันมากราบขอบคุณหลวงพ่อมูโซที่ท่านรับปากจะสวดศพให้คืนนี้หลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็บอกกับหลวงพ่อมูมโซอีก ผมต้องกราบขอไปที่จำเป็นจะต้องทิ้งหลวงพ่อไว้ที่นี่ตามลำพังนะครับแต่มันเป็นกฎของหมู่บ้านเราอย่างที่กราบเรียนให้ทราบแล้วขอหลวงพ่อได้โปรดรักษาเนื้อรักษาตัวไว้ด้วยและถ้าหากว่าท่านได้ยินได้เห็นอะไรนี่ผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างที่พวกผมไม่อยู่กรุณาเล่าให้ผมฟังด้วยนะครับถ้าพวกผมกลับมาในตอนเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้ หลังจากที่ชาวบ,บ้านผ่านไปหมดแล้วหลวงพ่อมูโซก็เข้าไปในห้องใหญ่ก็เห็นศพนอนอยู่พร้อมัะเครื่องเส้นวางเรียงรายอยู่ตรงหน้าแล้วก็มีตะเกียงดวงหนึ่งจุดทิ้งไว้ท่านก็เริ่มทําพิธีสวดกระทั่งจบจากนั้นก็นั่งสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐานเวลาผ่านไปสองสามชั่วโมง่ามกลางความเงียบสงัดหลวงพ่อมูโซก็ยังนั่งทําพิธีอยู่ เสร็จแล้วเวลานั้นภายในห้องปรากฏร่างมาหือมาร่างหนึ่งเป็นร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวโผล่ขึ้นมาอย่างไร้ซุ้มเสียงร่างนั้นมาหยุดอยู่หน้าเครื่องเส้นเวลานั้นหลวงพ่อมูโซรู้สึกเหมือนเรี่ยวแรงจะมาลายหายไปหมดจนไม่อาจจะขยับขยื้อนแปลงเสียงสวดออกมาได้ท่านเห็นร่างนั้นเอื้อมมือไปแหวะท้องศพแล้วก็ดึง ตับไตไส้พุงขึ้นมากัดกินอย่างรวดเร็วหิวโหวยเหมือนกับแมวกินหนูแล้วก็หันไปกินเครื่องเส้นต่อจนหมดเกลี้ยงหลังอย่างนั้นร่างอันใหญ่โตนั้นก็หายไปอย่างลึกลับแบบเดียวกับที่มันมาปรากฏตัวหลวงพ่อมูโซเห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจเต้นระทึกอกสัน่นขวัญแขวนแต่ด้วยท่านเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในสีอย่างเคร่งครัดแล้ววิปัสนากรรมฐานอยู่เป็นประจำ ก็สามารถคมจิตใจและก็พิจารณาสังขารไปด้วยว่าสังขารทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีการเสื่อมสูญสิ้นไปเป็นธรรมดาเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นชาวบ้านกลับมาพวกเขาเห็นหลวงพ่อมูโซกำลังรออยู่ที่ประตูหน้าบ้านคันพอพวกเขาเข้าไปดูในห้องที่ไว้ศพทุกคนก็ไปดูที่ศพไปเดินไปดูกันเหมือนกับ เป็นเรื่องปะกะติธรรมดาชายหนุ่มหัวหน้าครอบครัวก็บอกกับหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อคงจะเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่เจริญตาจเจริญใจเกิดขึ้นเมื่อคืนพวกผมเป็นห่วงท่านแทบแย่แต่เมื่อกลับมาเห็นท่านยังมีชีวิตอยู่รอดปลอดภยัยพวกเราก็ดีใจครับอันที่จริงเนี่ยถ้าไม่ติดข้อห้ามของหมู่บ้านพวกผมเนี่ยควรจะอยู่เป็นเพื่อนหลวงพ่อ แต่เมื่อไรก็ตามที่มีคนฝ่าฝืนถ้าทำอย่างนั้นนะครับไม่ช้าก็เร็วก็ต้องพบกับภัยพิบัติแต่ถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยทิ้งบ้านไปกันหมดแล้วกลับมาเนี่ยเ,เครื่องเส้นก็หายไปหมดทุกครั้งแล้วก็ที่ท้องศพเนี่ยครับมันจะยุบยุบหายลงไปไม่มีตับไตไส้พุงหลวงพ่อเห็นไหมครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง หลวงพ่อมูโซท่านก็เล่าให้ชาวบ้านฟังถึงเงาร่างลึกลับที่เข้ามากินศพและเครื่องเส้นชาวบ้านก็รับฟังโดยอาการสงบเหมือนกับรู้อยู่แล้วว่าได้เกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้คนที่แปลกใจกลับเป็นหลวงพ่อมูโซเองหลวงพ่อคิดว่าเหตุการณ์ที่เห็นเมื่อคืนนี้คงจะไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งเดียวคงจะเกิดขึ้นสืบทอดกันมานานแล้วถึงทําให้ชาวบ้านมีความรู้สึกจนเป็นธรรมดาว่ามีเงาดํามาที่ศพ แล้วก็มากินตับไตไส้พุงแล้วก็กินเครื่องเส้นแต่ถึงยังไงชาวบ้านทุกคนก็ไม่เคยเห็นด้วยตาเหมือนกับหลวงพ่อพวกเขาก็เลยไม่รู้สึกตื่นเต้นตกใจเพียงแต่เขารู้ว่าพอตั้งศพกลางคืนรุ่งขึ้นเช้าเครื่องเส้นกับเครื่องในของศพจะหายไปเท่านั้นเองพวกเขาไม่เคยรู้ข้อเท็จจริงขณะที่หลวงพ่อกำลังคิดเพลินๆหัวหน้าหมู่บ้านก็บอกว่า ที่หลวงพ่อเล่ามาตะกี้เนี่ยก็ตรงกับที่คนเฒ่าคนแก่บอกกล่าวสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณน,นะครับหลวงพ่อเอาแล้วพระที่อยู่บนเขาโน่นอ่ะไม่ลงมาทําพิธีพศพญาติโยมที่เสียชีวิตเลยเหรออ่ะองค์แก่ๆชาวบ้านล้วก็สงสัยก็ถามว่าพระที่ไหนกันหลวงพ่อออาก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งแก่ๆที่อยู่ในกุฏิบนภูเขาโน่นเมื่อวานเนี่ย ท่านยังบอกทางให้อัตมามาที่นี่ไงโยมอัตมาไปเจอท่านท่านจำารณษาอยู่ที่กุติบนเขาลูกโน้นแหละทีแรกอัตมาจะขอพักอยู่กับท่านแต่ท่านไม่ยอมให้พักจำวัดด้วยแต่ท่านบอกทางให้อัตมามาที่เนี่ยชาวบ้านได้ยินหลวงพ่อมูโซพูดอย่างนั้นก็มองหน้ากันด้วยความชงโนสงสยัยหลวงพ่อครับบนภูเขาที่ท่านว่าเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นพระหรือกุฏินี่ไม่มีนะครับหลายชั่วอายุคนมาแล้วที่แถบนั้นไม่เคยมีพระรูปไหนมาสร้างกุฏิจำมันษาอยู่เลยครับหลวงพ่อมูโซก็เลยเงียบนิ่งคิดด้วยสังเกตจากทีท่าของชาวบ้านแล้วก็คิดว่าอมท่านคงจะถูกผีหลอกแน่หลังจากร่ำลาชาวบ้านแล้วหลวงพ่อมูโซก็คิดจะย้อนกลับไปดูพระภิกษุชาราที่อยู่บนยอดเขาอีกสักครั้งเพื่อความแน่ใจ เนื่องจากเพิ่งผ่านมาหยกหยกเมื่อคืนนี้เองเพราะฉะนั้นการค้นหากุติบนยอดเขาที่ชาวบ้านบอกไม่มีเนี่ยคงจะไม่ใช่เรื่องยากลําบากเมื่อหลวงพ่อมูโซเดินทางขึ้นไปถึงกุติที่ว่าเนี่ยกุติก็ยังอยู่พระภิกษุชรารูปเก่าก็นั่งอยู่แต่คราวนี้พระภิกษุชรานกลับเชื้อเชิญหลวงพ่อเข้าไปในกุติอย่างกุลีกุจอเสร็จแล้วท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องชั่วช้าหน้าอับอายเหลือเกิน น่าอายจริงๆหลวงพ่อมูโซก็พูดกันมาไม่ต้องอายแล้วครับแค่เรื่องที่ไม่ให้ผมพักที่เนี่ยผมควรจะขอบคุณลวงตาได้ซ้ําไปที่ช่วยบอกทางไปหมู่บ้านข้างล่างนนผมก็เลยได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดีผมให้ใครพักที่นี่ไม่ได้หรอกครับพระกุณเจ้าและผมก็ไม่ได้อายไอ้ที่บอกอายเนี่ยเพราะผมอายสภาพที่แท้จริงของตัวเองท่านเห็นแล้วใช่ไหมเมื่อคืนนี้ ว่าอะไรเกิดขึ้นที่นั่นผมเองครับที่ลงไปกินศพและเครื่องเส้นในหมู่บ้านผมเป็นเปรตเป็นรากสดชั้นที่26ของเปรตต้องอาศัยเนื้อคนตายกินบรรเทาความหิวโหวยขอพระคุณเจ้าได้โปรดมีเมตตาต่อผมด้วยเถอะครับหลวงพ่อมูโซได้ยินคำกล่าวของพิสุชราก็ตกใจ แต่ท่านก็ยังใช้สติตรึกตรองนึกถึงคําพูดของชาวบ,บ้านที่บอกว่าที่บนภูเขานี่ไม่มีกุฏิและพระภิกษุอาศัยอยู่เลยหลวงพ่อมูโซก็ถามต่อเออแล,แ,ลแล้วหลวงตาก่อกรรมทําเข็นอะไรละครับถึงได้มาเกิดเป็นเปรตอยู่ที่เนี่ยชาติก่อนานานเป็นร้อยปีผมเคยบวชเป็นพระภิกษุเหมือนท่านแล้วก็มาปลูกกุฏิอยู่แถวแถวนี้แถวนี้ไม่มีพระอื่นเลยนอกจากผม เวลามีคนตายชาวบ้านก็จะนำศพมาให้ผมทำพิธีบางรายก็มาจากหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากที่ดีมากแต่ผมก็ทำพิธีให้โดยเห็นแก่อามิตรสินจ้างผมนึกถึงแต่อาหารและลาบผลเงินทองเพราะความโลภของผมพอสิ้นอายุไขก็ต้องชดใช้กรรมที่ก่อไว้โดยมาเกิดเป็นเป,นเปรตต้องทนทุกข์ทรมานจากความหิวโหวย จนกว่าจะมีคนตายในหมู่บ้านแถวนี้ผมถึงจะได้กินศพพอประทังความหิวชั่วครู่อย่างเช่นที่หลวงพ่อได้เห็นแล้วกรุณาผมด้วยเถอะครับโปรดแผ่เมตตาช่วยผมหลุดพ้นจากสภาพแปรตที่ต้องทนทุกข์ทรมานนิเสธีสิ้นคำวิงวอนร่างภิกษุชราก็กลายเป็นเปรตมหืมาสูงเลยทะลุหลังคากุฏิร้องโหยหวน หลวงพ่อมูโซสวดภาวนาแผ่เมตตาให้รากสดเปรตร่างนั้นด้วยจิตใจที่สงบฉับพลันร่างนั้นก็ได้รับกุศลที่หลวงพ่อมูโซแผ่เมตตาให้ก็หายวับไปพร้อมๆกับกุฏิหลังนั้นเมื่อถอนภาวนาแล้วหลวงพ่อมูโซก็พบว่าตัวเองกําลังนั่งคุกเข่าอยู่ข้างห่วงซุยโบราณท่ามกลางดงหญ้าท่วมหัว ในความคิดของหลวงพ่อมูโซก็คิดว่าฮวงซุยเนี่ยคงจะเป็นที่ฝังศพของภิกษุชรารูปนั้นเองหลวงพ่อตรึกตรองดูว่ากรรมหรือการกระทําไม่ว่าจะเป็นบุคคลชาวบ้านธรรมดาหรือว่านักบวชแต่ถ้ากระทําลงไปด้วยความโลภโกรธหลงมีเจตนาแต่ความโลภเมื่อสิ้นชีวิตแล้วกรรมนั้นก็จะติดตัวไปเป็นเปรตถ,ถ้าไม่มีใครช่วยแผ่กุศลผลบุญให้เขาก็จะต้องทนทุกข์ทรมานไปอีกนานแสนานานทีเดียวครับ มาถึงเรื่องแปลก,ปลกครับในหลีนี่มีเมียชื่อนังชมมีลูกห้าคนอาชีพทำนาแต่ว่ามีเครื่องไฟขยายเสียงด้วยใครมีงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานโพรับหมดมีไรายได้อีกทางก็คือเครื่องไฟขยายเสียงนี่แหละเขามีชื่อเรียกขานกันเขาเรียกหลีบริการคืนหนึ่งในหลีเอาเครื่องไฟไปทําที่บ้านนาเกตติดต่อก,กันกับหมู่บ้านที่ในหลีอยู่อาศัยไม่ไกลอ่ะ ไปทำเครื่องไฟแล้วยังถีบจักรยานกลับมาบ้านได้ด้วยเป็นงานศพคนตายอายุห้าสิบปีเป็นผู้หญิงชื่อนางมุกดาโดนผัวยิงซะห้านัดด้วยความแค้นที่นางเอาใจออกห่างผัวนางมุกดาชื่อนายยนเป็นช่างไม้รับปลูกบ้านทั่วไปใครจะต่อเติมก็ทำได้คิดราคาไม่แพงเป็นคนนิสัยดีตัวสูงใหญ่หัวเระง่ายยิ้มฟันขาวเชียวนางมุกดากับช่างยูนมีลูกด้วยกันสามคน โตเป็นวัยรุ่นหมดแล้วความจริงครอบครัวนี้น่าจะอบ่นดีถานางมุกดาไม่เอาใจเป็นอื่นเหตุที่นางมุกดานี่มากๆในกามคงจะเป็นเพราะช่างยูนไปทํางานไกลๆไม่ค่อยได้กลับบ้านบ่อยนักก็เลยทําให้นางมุกดานีเปลี่ยวใจชูก็ไม่ใช่ใครคนข้างบ้านรุ่นลูกก็ได้ซ้ําหมอนั่นอายุเพิ่งจะสิบเก้าเท่านั้นเอง เขาว่านางมุกดานั่นแหละเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนอ่อยเหยื่อเด็กเด็กมันก็เลยสนองความต้องการเข้าให้สาแก่ใจไปคนเรานี่มันตายเพราะไอ้เรื่องพันอย่างยี้เสมากต่อมากแล้วตันหาพาหน้ามืดตามัวมีลูกมีผัวอยู่แล้วตัวเองก็ไม่ใช่อายุน้อยห้าสิบแล้วครึ่งคนก็ไปแล้วยังทําบัตรสีอีกคนก็ว่าอย่างนี้กันทั้งนั้นนางมุกดาเล่นชู้กับไอ้เด็กหนุ่มคนนั้นจนเรื่องแดงขึ้นมาชาวบ้านเขาก็รู้กันแล้ว นะเขาเห็นแอบนัดเจอกันที่กระท่อมหลังสวนคนสอดรู้สอดเห็นมันเยอะไปแอบแอบย่องย่องดูจนเห็นกระตาเอามาเปิดเผยเรื่องมันก็เข้าหูช่างยูนเข้าอดิช่างยูนก็ถามเมียตรงๆว่ามีอะไรไอ้แก้วหรือเปล่าเมียก็บอกเปล่าไม่มีสาบานได้เลยอย่าไปเชื่อปากชาวบ้านพูดจะง,งูนอย่างนี้จนช่างยูนก็เชื่อเมียแต่แล้วก็มาเห็นคาหนังขาขาวกลางวานแสกๆอ่า กลับบ้านผ่านทางสวนได้ยินเสียงแวแวๆใครมาทําอะไรกันในกระท่อมย่องเข้าไปดูก็เลยได้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรเมียก็ร่อนจอนอยู่กับไอ้เจ้าแก้วเด็กข้างบ้านนะเพราะความโกรธจัดนั่นเองก็เลยวิ่งไปเอาปืนมาจากบ้านถีประตูกระท่อมแล้วก็ยิงเข้าไปห้านัดโดนเมียทั้งหมด่ะส่วนไอ้แก้วนกรู้มันพุ่งตัวออกไปข้างฝากระท่อมวิ่งหนีตะเลิดเปิดเปิงหนีตายไปได้มีแต่เมีย คนเดียวอะนอนตัวขาวเปื้อนเลือดแดงๆช่างยูนยิงเมียกแกแล้วก็ไปมอบตัวกับตำรวจยอมรับว่าฆ่าเมียเพราะความแค้นทนไม่ไหวนางมุกดากลายเป็นผีเฮี้ยนหลอกหลอนนหลีช่างไฟที่ไปทำเครื่องไฟงานศพของนางศพนี้ตั้งที่วัดในหลีเกิดตัวเหนียวขึ้นมาไปอาบน้ำข้างสลาตอนเกือบตีหนึ่งแล้วคนฟังพ้าสวดศพกลับกันหมดแล้ว มีพวกกี่เมาอยู่สองสาคนกินเหล้าโขกหมักรุกกันแปกแปกๆอยู่นบนศาลาศพก็ตั้งอยู่กลางศาลาในหลีอาบน้ําอยู่มันค่อนข้างมืดก็รู้สึกว่ามีใครมองเหลียวไปมองข้างหลังก็ไม่เห็นใครแต่พอหันกลับมาก,ก็สะดุง้งเพราะว่ามีร่างหนึ่งยืนอยู่ในเงามืดร่างนั้นมีลําคอที่ยาวมากจนในหลีต้องแหงหน้ามองเห็นหัวเห็นหน้ากําลังกม้มมองลงมาที่เขา ในหลีช็อกเลยตกใจทิ้งขันที่กำลังตากน้ำจากโอ่งอาบร้องลั่นว่าผีหลอกผีหลอกออกวิ่งหนีพระมาหลุดก็รีบจับเอาไว้ผีก็ยืดคอตามในหลีเพ่นขึ้นาลาไอ้พวกกีเมาก็ถามว่าหนีอะไรมาในหลีก็บอกหนีผีคอยาวขีเมาพากันไปดูก็ไม่เห็นอะไรแต่ช่งางไฟายืนยันว่าเป็นผีจริงๆคอมันยาวเหลือเกิน ในหลีเล่าว่าหน้าตาของนางมุกดานี่เขาเห็นถนัดชัดเจนนะใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นางมุกดากลายเป็นผีคอยาวไปแล้วพวกกีเล่าไม่ค่อยเชื่อคิดว่าในหลีตาวาดไปเองแต่ในหลีก็ยืนยันว่าเห็นจริงๆเขาไม่ได้เมาด้วยเพราะไม่ได้กินเหล้าแล้วตาก็ยังดีอยู่แล้วก็ไม่ได้อดนอนเนื่องจากเมื่อคืนเนี่ยสวดศพเป็นคืนแรกโดนผีหลอกทําให้ในหลีกลัวมากคํำมืดไม่กลา้าลงจากศาลาไปคนเดียวต้องหาเพื่อนไปด้วย ไม่ใช่ในหลีคนเดียวที่เจอผีคอยาวตะแก่คนหนึ่งขี้เมาที่อยู่เผาศพก็เจอในอีกคืนหนึ่งปวดฉี่ไปยืนแอนอยู่ข้างเสาสลามีมือมาสะกิดหัวไหล่เหลียวไปก็เห็นผีคอยาวยืนหน้ามาใกล้ๆแต่คนนั้นร้องลั่นเลยเป็นลมล้มลงไปเลยตรงนั้นน่ะดีที่ไม่ตายคนก็ช่วยกันหามขึ้นสลาเอายาหม่องให้ดมพื้นขึ้นมาได้เล่าให้ฟังจนหมดว่าเจอผีหลอกอยังไงแต่พอเผาศพไปแล้วนางมุกดาก็ได้มาหลอกไม่หลอกหลอนใครอีกเลย แต่ว่ามีคนก็พูดกันว่านางคงจะต้องไปเกิดเป็นเปรตนะเพราะทำบาปกรรมนอกใจผัวตอนหลอกคนก็คอยาวน่ะคงจะต้องไปเป็นเปรดแน่ๆทีนี้ตัวยาวเฟ้ยเลยแหละยาวทั้งตัวแน่ถ้าเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจรนยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ